ไม่เคยทำมาก่อนเพียงแค่นำมะนาวมาผสมกับ2 อย่างนี้ผลลัพธ์ที่ได้ดีเกินคาดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้สุดติ่งก็มีสาระดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะคะมะนาวถือว่าเป็นเครื่องปรุงอีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมากเพราะสามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายดื่มแล้วดีต่อสุขภาพในหลายๆด้านซึ่งวันนี้สุดติ่งก็ได้นำประโยชน์ดีๆของน้ำมะนาวมาบอกให้ได้ทราบกันเพียงแค่คุณนำมะนาวมาผสมกับส่วนผสมเหล่านี้แล้วนำไปใช้ประโยชน์ในแต่ละด้านก็จะช่วยให้สุขภาพของคุณดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะค่ะงั้นมาดูกันเลยดีกว่า 1. น้ำมะนาวอุ่นเพื่อสุขภาพเชื่อว่าหลายท่านอาจจะดื่มเป็นประจำอยู่แล้วหรือท่านใดที่กำลังหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นก็ต้องมาฟังทางนี้แล้วล่ะค่ะเพียงแค่ให้นำมะนาว1ลูกมาบีบผสมกับน้ำอุ่น1แก้วแล้วดื่มโดยให้ดื่มหลังจากตื่นนอนทุกเช้าหรือดื่มก่อนเข้านอนทุกคืนก็จะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยชำระล้างสิ่งตกค้างในลำไส้ได้เป็นอย่างดีหรือถ้าหากต้องการเครื่องดื่มเพื่อคลายความเหนื่อยล้าหลังจากทำงานหนักมาตลอดทั้งวันก็เพียงแค่ให้ต้มน้ำเดือดๆประมาณ1ถ้วยจากนั้นก็ให้บีบน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะหรือจะใส่น้ำตาลน้อยกว่านี้ก็ได้ตามความชอบเลยค่ะจากนั้นก็ใส่เกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันเมื่อส่วนผสมทุกอย่างละลายดีแล้วก็ให้ปิดไฟแล้วพักไว้จนน้ำเย็นถึงค่อยตักใส่ขวดนำไปเก็บไว้ในตู้เย็นทุกครั้งหลังจากกลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยๆก็ให้นำออกมาดื่มคลายความเหนื่อยล้าได้ซึ่งเครื่องดื่มนี้จะช่วยให้ร่างกายสดชื่นแถมยังช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นเช่นกันและเครื่องดื่มนี้ยังสามารถดื่มก่อนออกไปทำงานได้ด้วยเพื่อที่จะให้ร่างกายสดชื่นและมีพลังงานเต็มที่เพื่อสู้กับงานได้ตลอดทั้งวันนั่นเองค่ะ2. เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพด้วยน้ำขิงมะนาวนี่ก็เป็นเครื่องดื่มที่ช่วยเพิ่มพลังให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะท่านใดที่มีอาการเหนื่อยล้าปวดเมื่อยตามร่างกายรู้สึกเหมือนกำลังจะเป็นไข้เครื่องดื่มนี้เหมาะมากที่สุดเพราะเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายดื่มแล้วจะช่วยให้มีเรี่ยวแรงคลายความเหนื่อยล้าซึ่งสูตรการทำเครื่องดื่มนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงแค่ให้ต้มน้ำเดือดจากนั้นก็ให้ฝานขิงเป็นชิ้นบางๆใส่ลงในน้ำเดือดแล้วก็ให้ต้มต่อไปอีกประมาณ5นาทีถึงค่อยปิดไฟแล้วก็ให้เทน้ำสมุนไพรนี้ใส่แก้วกาแฟจากนั้นก็ให้บีบน้ำมะนาวลงไปน้ำมะนาวจะใส่น้อยใส่มากก็ใส่ตามใจชอบได้เลยแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็จิบร้อนๆเหมือนจิบชาซึ่งสูตรนี้แนะนำให้ดื่มในตอนเช้าจะช่วยให้ร่างกายของคุณสดชื่นและหายจากอาการเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ3. เครื่องดื่มช่วยให้หลับสบายสำหรับท่านใดที่มักมีอาการนอนไม่ค่อยหลับหรือชอบตื่นขึ้นมากลางดึกหรือนอนหลับๆตื่นๆต้องหันมาพึ่งเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสูตรนี้แล้วล่ะค่ะเพียงแค่ให้เตรียมน้ำอุ่นๆ1แก้วบีบน้ำมะนาวลงไป1ลูกจากนั้นก็เติมด้วยน้ำผึ้ง1ช้อนชาแล้วก็ให้คนส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันโดยให้ดื่มก่อนเข้านอน1ชั่วโมงซึ่งสูตรนี้จะช่วยให้นอนหลับสบายตลอดทั้งคืนช่วยแก้ปัญหานอนไม่หลับแก้ปัญหานอนหลับๆตื่นๆได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญยังช่วยชำระล้างสิ่งตกค้างในลำไส้ได้อีกด้วยค่ะ4. ช่วยแก้ปัญหามือดำเท้าดำซึ่งสูตรนี้ทำได้ง่ายๆเพียงแค่ให้เปิดน้ำใส่ในกะละมังแล้วก็ให้บีบน้ำมะนาว2ลูกและน้ำส้มสายชู2ถ้วยลงไปผสมในน้ำจากนั้นก็ให้นำเท้าลงไปแช่หรือจะแช่มือด้วยก็ได้สูตรนี้จะช่วยแก้ปัญหามือดำและเท้าดำได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญการแช่มือแช่เท้าในน้ำที่มีส่วนผสมเหล่านี้ยังช่วยคลายความเหนื่อยล้าได้และช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายดังนั้นสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเท้าดำมือดำหรือมีอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานแนะนำให้แช่น้ำที่มีส่วนผสมของน้ำมะนาวและน้ำส้มสายชูนี้ให้ทำอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งก็จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้แล้วล่ะค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ